ัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียแผนกคฤหัสถ์และครอบครัวจัดประชุมสมัชชาใหญ่อาซิป้าระดับนานาชาติครั้งที่7วันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมณศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่านสามพรานจังหวัดนครปฐมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียแผนกคฤหัสถ์และครอบครัวจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่อาซิป้าระดับนานาชาติครั้งที่7โดยพระอัครสังฆราชพอลชางอินนำเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าวีระอภรรัตน์พระคุณเจ้าปัญญากฤษเจริญคุณพ่อสมนึกสุทธิบรรดาพระสังฆราชนักบวชและคฤหัสถ์ชายหญิงจาก18ประเทศในเอเชียเข้าร่วม On behalf of the Holy Father and also on behalf of the local church here in Thailandสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่อาซิป้าระดับนานาชาติครั้งที่7นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคม2015โดยสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียแผนกคฤหัสถ์และครอบครัวร่วมกับคณะทำงานวิถีชุมชนวัดของพระศาสนาจักรคาทอลิกไทยจัดสมัชชาในหัวข้อจงออกไปเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปชุมชนคริสตชนย่อยกลุ่มวิถีชุมชนวัดใช้ชีวิตร่วมกับผู้มีความเชื่อและศาสนาที่ต่างกันมีบรรดาพระสังฆราชนักบวชและคฤหัสถ์ชายหญิงเข้าร่วม122คนจาก18ประเทศในเอเชียคือบังคลาเทศกัมพูชาจีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียเมียนมาปากีสถานฟิลิปปินส์ศรีลังกาไต้หวันเวียดนามเยอรมนีแอฟริกาและประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ทำงานด้านการอภิบาลคริสตชนอาศัยกระบวนการอาซิป้าที่จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมชนคริสตชนย่อยกลุ่มวิถีชุมชนวัดในการพัฒนาพันธกิจค้นหาเครื่องมือที่จะเป็นทรัพยากรอันเป็นประโยชน์ในการสร้างชุมชนคริสตชนย่อยกลุ่มวิถีชุมชนวัดในแต่ละประเทศแสวงหาแหล่งของแรงบันดาลใจเพื่อสันติภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโลกนี้และในศีลมหาสนิทช่วยให้ชุมชนคริสตชนย่อยกลุ่มวิถีชุมชนวัดสามารถเป็นพยานกับผู้มีความเชื่อและศาสนาที่ต่างกันและช่วยให้ชุมชนคริสตชนย่อยกลุ่มวิถีชุมชนวัดสามารถเปิดประตูพร้อมที่จะยอมรับเข้าใจและเรียนรู้จากผู้มีความเชื่อและศาสนาที่ต่างกันอาซิป้านี่ก็ที่จริงแล้วก็ได้เริ่มมาในเอเชียอาซิป้านี่ย่อมาจากเอเชียนpastoral integral pastoral approach นะครับมันเป็นวิธีการเป็นกระบวนการที่จะเรียกว่าใช้การอภิบาลแบบบูรณาการกันหลายๆอย่างนะครับก็เริ่มมาประมาณที่จริงแล้วเนี่ย20ปีนะครับ20ปีที่สหพันธ์สภาสังฆราชแห่งเอเชียเนี่ยที่บันดุงเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรนะครับแล้วเขาก็สรุปว่าหนีไม่พ้นที่พระศาสนาจักรนี่จะต้องมีฐานอยู่ที่ชุมชนย่อยๆคริสตชนชุมชนย่อยๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในชุมชนย่อยๆเนี่ยเป็นฐานเพื่อให้คริสตชนนี่ได้เติบโตนะครับคนที่ทำงานด้านนี้นะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ3ปีครั้งหนึ่งนะครับในเอเชียทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีครั้งนี้ก็มี18ประเทศอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็มาบางประเทศก็มาน้อยหน่อยบ้างมากหน่อยอันนี้เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำนะครับมากกว่าส่วนที่จริงแล้วอาซิป้านี่ก็ได้มีการจัดจะเรียกว่าเป็นการฝึกเวิร์กช็อปนะฝึกอบรมผู้นำต่างหากนะครับในระดับเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็มีนะครับครั้งนี้เนี่ยที่มาจัดนี่เราเรียกว่าเป็นครั้งที่7นะครับเพราะว่าทุก3ปีเราจะมีหมุนเวียนไปประเทศต่างๆนะครับครั้งที่1เมื่อปี1996จัดที่บ้านผู้หว่าน
ปี2000ก็จัดบ้านผู้หวานครั้งที่2หลังจากนั้นก็ไปเกาหลีไปที่อินเดียไปที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ล่าสุดครั้งที่6นี่ก็ที่ศรีลังกานะครับครั้งนี้ก็วนกลับมาประเทศไทยนะครับก็นี่เป็นการเป็นโอกาสดีครับที่มีผู้ที่อยู่ในสนามงานเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาเรียนรู้กันมาให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าเราก็ทราบดีว่า เรื่องชุมชนคริสเตียนย่อยๆที่เราส่งเสริมเนี่ยบางทีก็จะรับการต่อต้านเพราะว่าไม่เข้าใจบ้างนึกว่าอันนี้เป็นกลุ่มใหม่อะไรมางานเราเยอะแล้วมาทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคริสเตียนกลุ่มย่อยนี่คือจุดเริ่มของการธรรมชาติของพระศาสนาจักรตั้งแต่สมัยพระยุคเจ้าแล้วก็บอกมีสิทธิ์ก็มารวมกันนะครับเป็นชุมชนเป็นกลุ่มย่อยๆเนี่ยเป็นหมู่คณะชีวิตหมู่คณะได้เป็นชีวิตเป็นสิ่งซึ่งพระยุคเจ้าได้เรียกร้องให้เรามีมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามหันกลับเข้ามาหาวิธีการซึ่งพระเจ้าเองได้ขอให้เราคือเจริญชีวิตแบบพี่แบบน้องกันให้มากที่สุดนะครับมันไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของตั้งแต่ดั้งเดิมเรามาฟื้นฟูมากกว่ากับตามเดินตามพระวรสารนะครับ enthusiastic and spirit filled lay people who are more and more aware of their specific vocation within the ecclesial communityreferring to the Catholic laity of Asia, Benedict XVI. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทย Catholic News สำหรับวันนี้สวัสดีครับ